และวันนี้นะครับผมอยากให้ชื่อคำเทศนานี้ว่า Time นะครับหรือเวลานะครับ T I M E t ท m e นะครับอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ประทานชีวิตลมหายใจและเวลาให้กับเราแต่และว,วินาทีที่เราใช้เรารู้ว่าถ้าปราศจากพระเจ้าเราจะไม่มีวินาทีเหล่านั้นเลยเราขอบคุณพระเจ้าผู้ประทานชีวิตและทําให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่าและเป็นพรนันยิ่งใหญ่จากพระองค์ ขอปรองทรงให้เช้าวันนี้เราทั้งหลายจะได้เข้าถึงพระพรนันยิ่งใหญ่และขุดคุ้มทรัพย์จากพระพรที่ยิ่งใหญ่คือเวลาของพระองค์ได้อย่างเกิดผลขอพรองทรงเจิมเราทุกคนที่คําเทศนากันนี้จะเปลี่ยนปี2013ของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นให้ถวายเกียรติพระเจ้ามากยิ่งขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเราขอสรรเสริญปรองในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเมื่อถึงปีใหม่คำเทศนาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือคำเทศนาเรื่องเกี่ยวกับเวลา เราจะมาเลือกลึกถึงสิ่งที่เป็นความสําคัญของของขวัญน,นี้หรือสินทรัพย์นี้ที่พระเจ้าให้แก่เราทุกคนบางคนบอกเราไม่มีมรดกเพราะแม่เราไม่ได้ให้เงินทองอะไรกับเรามากมายเราไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายแต่เวลาคือสินทรัพย์ที่สําคัญที่คนแต่ละคนจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นี้ได้ไม่เท่ากันเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนแข่งขันกันเพื่อจะให้ได้มาเราพยายามขับรถให้เร็วๆเ,เพื่อเราจะได้ประหยัดเวลาจะไปถึงเป้าหมายที่หมายให้เร็วๆ เมื่อเราไปซื้อของตอนตะจ่ายังินเราก็หาคิวที่มันสั้นที่สุดเลือกต่อคิวที่สั้นที่สุดของในรถเข็นน้อยเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาเวลาเราขึ้นรถโดยสารเราก็จะเลือกรถโดยสารด่วนชั้นหนึ่งแทนที่จะเลือกรถโดยสารชั้น3แม้ว่าจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นแต่เราก็ต้องการไม่ว่าเพียงความสะดวกสบายแต่เราต้องการเวลาในการเดินทางเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาขณะเดินทางมากขึ้น เราซื้อโทรศัพท์เราซื้อคอมพิวเตอร์ที่สเปคแรงๆเพื่อต้องการจะให้การโหลดโปรแกรมการเข้าสู่เว็บไซต์การทำงานรวดเร็วทันใจเรายอมจ่ายให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้เวลาคืนมามากขึ้นเวลาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนแข่งกันเพื่อให้ได้มาแต่น่าเสียดายบางคนใช้กิจกรรมเรียกว่าฆ่าเวลาทั้งที่เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทุกคนต่างแข่งขันยอมซื้อยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้เวลาแต่บางคนใช้ชีวิตแบบฆ่าเวลาไปเรื่อย เล่นเกมฆ่าเวลาทำนู่นทำนี่ฆ่าเวลาทั้งที่จริงๆเวลาคือชีวิตและเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่น่าเสียดายว่าแต่ละคนเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาแตกต่างกันออกไปมีคนนึงกล่าวบอกว่าจะรู้ว่าหนึ่งปีมีค่าแค่ไหนให้ไปถามเด็กที่สอบตกซ้ำชั้นคุณจะรู้ว่าหนึ่งปีมีค่าแค่ไหนสำหรับเขาจะรู้ว่าหนึ่งเดือนมีค่าแค่ไหนให้ไปถามผู้ป่วยโรคมะเร็งและคุณจะรู้ว่าหนึ่งเดือนสำคัญกับชีวิตเขาอย่างไร มันคือเวลาที่เขาได้อยู่กับครอบครัวเวลาที่เขาได้ทําสิ่งที่ยังไม่ได้ทําในชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายจะรู้ว่าหนึ่งสัปดาห์มีค่าแค่ไหนให้ไปถามแม่ที่คลอดลูกก่อนกําหนดเขาจะรู้เลยว่าแค่หนึ่งสัปดาห์มันทําให้ลูกของเขาสมบูรณ์แข็งแรงหรืออาจจะทําให้ลูกกลายเป็นเด็กที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงได้คนที่ตั้งครรภ์จะรู้ว่าถ้าคลอดบุตรก่อน28สสัปดาห์มีแนวโน้มว่าบุตรจะมีสภาพปอดที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ต้องนอนอยู่ในตู้อบ พราะปอดคืออวัยวะสุดท้ายที่ถูกสร้างสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่28เราจะรู้ว่าหนึ่งสัปดาห์มีค่าแค่ไหนก็ไปถามคุณแม่ที่คลอดลูกก่อนกําหนดคุณจะรู้ว่าหนึ่งสัปดาห์มันสาคัญต่อชีวิตจริงๆเราจะรู้ว่าหนึ่งวินาทีมีค่าแค่ไหนก็ไปถามคนที่เพิ่งเฉียดอุบัติเหตุแห่งความตายมาด้วยวเพียงแค่ชั่วเสี่ยววินาทีเราจะรู้จริงๆว่าแค่หนึ่งวินาทีมันสามารถเปลี่ยนความเป็นและความตายได้เพราะฉะนั้นเวลาสลับแต่ละคนจึงมีค่าที่แตกต่างกันออกไป บางครั้งเรามัก hmm. พูดว่าอยากจะมีเวลามากขึ้นเราอยากจะใช้ได้มีเวลามากขึ้นกว่าเดิมแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือเราจะอารักขาเวลาที่เรามีอยู่แล้วให้มันเกิดผลสูงสุดได้อย่างไรเพราะทุกคนต่างมีวลา24ชั่วโมงเหมือนกันแต่เราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะไปคิดว่าจะเพิ่มเติมมันอย่างไรเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้ตีที่สุดอารักขาเวลาให้มากที่สุดได้อย่างไรพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงให้เราอารักขาทรัพย์ของเราที่พระเจ้าประทานให้ด้วยการใช้ทรัพย์ให้ดีีท่สุด แต่โปรองต้องการให้เราอารักขาเวลาที่พระเจ้าประทานให้อย่างดีที่สุดด้วยเวลาจึงเป็นสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเพียงแต่พระเจ้าให้เราเป็นผู้ดูแลและใช้สิ่งที่พระเจ้าให้ที่เป็นของของพระเจ้านั้นให้เกิดผลที่ที่สุดตามเจตนาลมของผู้เป็นเจ้าของคริสเตียนจึงใช้เวลาเหมือนเป็นผู้อารักขาเราไม่ใช่เจ้าของเวลาของเราอีกแต่เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการดูแลเวลาซึ่งพระเจ้าให้นั้นในชีวิตของเราและต้องอารักขาสิ่งนี้ให้เกิดผลอย่างดีที่สุด พระคัมภีร์พูดในเอเปซัปบที่5ข้อที่15ถึงข้อที่17เอเปซัสบที 5, ่หข้อ15ถึง17บอกว่าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระปะระสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจา้าพระคัมภีร์บอกว่าทุกยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเป็นยุคสมัยที่ พระเจ้าต้องการให้เราใช้ทุกโอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์และพัมพีบอกว่าอย่าเป็นคนโงน่เขลาโดยไม่รู้อะไรคือพระประสงค์พระเจ้าในยุคสมัยนี้คนที่ใช้ชีวิตโดยไม่รู้พระประสงค์พระเจ้าในชีวิตพัมพีตอนนี้ก็บอกว่าเขากลายเป็นคนที่โง่เขลาแต่คนที่รู้พระประสงค์พระเจ้าในชีวิตเขาและใช้ชีวิตตามพระประสงค์นั้นคนนั้นก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเราจึงต้องจัดการเวลาของตัวเราให้ดีเพราะถ้าเราไม่จัดการเวลาของเราโลกจะจัดการเวลาแทนเราเวลาของเราจะถูกผู้อื่นบงการ โลกจะเข้ามาบงการเวลาของเราจะผลักดันเราไปด้วยการโฆษณา m มิดไนท์เซลช็อกเซลเซลเยอะที่สุดในโลกท่าน,นเคยมีมาเราจะทุ่มเวลาเราจะรีบเดินทางไปที่ห้างสงรรพสินค้าไปที่นี่ต้องเดินทางฝ่ารถติดเข้าไปเพื่อจะไปซื้อของชิ้นหนึ่งซื้อปากกาหนึ่งแท่งที่ลดราคา80%นะเราจะถูกกระแสะการโฆษณาทำให้เรารู้สึกไปนี่กันดีกว่าไปห้างดีกว่าไปที่นู่นดีกว่าหรือต้องที่นี่ต้องนั่นทำให้สุดท้ายเนี่ยเราก็จะ ถูกการส่งอิทธิพลการจัดการเวลาจากโลกแห่งการเชิญชวนโลกแห่งการโฆษณาจะส่งอิทธิพลต่อความคิดและความปรารถนาของเราและถ้าผู้โฆษณาทําให้เรารู้สึกหรือคิดในทางที่เขาต้องการได้ <c oughs> เขาก็จะส่งอิทธิพลต่อความปรารถนาและพฤติกรรมของเราได้ <c oughs> เขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สําคัญคือเงินในกระเป๋าสตางค์และเวลาในชีวิตของเราทําให้เราทําสิ่งที่โลกแห่งการโฆษณาได้ประโคมและห่มเพื่อทําให้เราปรับเปลี่ยนความคิดความปรารถนาไปตามสิ่งเหล่านั้น ถ้าเราไม่จัดการกับเวลาความรีบเร่งของชีวิตจะมาจัดการเวลาของเราเองคนรอบข้างที่เขาจัดการเวลาเก่งเขาจะมาจัดการเราแทนที่เราจะจัดการชีวิตของตัวเราเองจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องจัดการกับเวลาของตัวเราและในวันนี้เราจะศึกษาถึง4คําสําคัญที่เป็นคําภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษของเวลาว่า time มีตัวอักษรที่ i m e แต่ละตัวนั้นจะให้หลักการอย่างละหนึ่งหลักการในคําคํานี้ตัวที่หนึ่งตัวที ตัวทีนะครับหลักการที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ the treasure principle หรือหลักการเกี่ยวกับเรื่องของขุมทรัพย์เวลามีหลักการหนึ่งคือเรื่องของขุมทรัพย์หลักการคุมทรัพย์บอกว่าเรามักจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นคุมทรัพย์ของเราเสมอเรามักจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นคุมทรัพย์สำหรับเราเสมออย่าบอกว่าเราไม่มีเวลา แต่สามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่คุ้มรัพย์ของเราเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นคุณค่ามันไม่ได้สําคัญของเรามันไม่ใช่คุ้มรัพย์ที่เราต้องการปรารถนาเราจึงไม่มีเวลาให้กับมันบางคนมันไม่มีเวลาอธิษฐานไม่มีเวลาที่จะไปทํางานรับใช้พระเจา้าทุกคนมีเวลาหมดเพียงแต่อะไรคือคุ้มรัพย์ที่คุณเห็นคุณค่าต่างหากเพราะเรามักจะมีเวลาเสมอให้กับสิ่งที่เราเห็นคุณค่าเด็กชายคนหนึ่งรู้สึกว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เขาไม่ชอบการบ้านเยอะ จึงบ่นว่าไม่อยากเรียนไม่ชอบวิชานี้แต่เมื่อหญิงสาวที่เขาสนใจประทับใจมาบอกเขาเออเห็นคุณน่าจะเรียนคณิตได้ดีช่วยมาติวฉันหน่อยได้ไหมเด็กชายคนนี้จะเริ่มเปลี่ยนทัศนะจริงๆเขาจะชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่ามีผู้หญิงที่เขาสนใจมาขอเขาช่วยติววิชานี้เขาจะตั้งใจเรียนขึ้นกว่าเดิมเลยทีเดียวชายหนุม่มอีกคนหนึ่งชอบนอนขี้เศร้ากลางคืนตื่นไม่ไหวแต่เมื่อถึงช่วงฟุตบอลโลก เขาจะบริหารจัดการเวลาจากที่เคยนอนดึกเขาจะนอนแต่หัวค่ําเพื่อเขาจะตื่นมาตีสองได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเขาจะดูฟุตบอลจบก่อนจะกลับไปนอนที่เซาต่อหลังจบทัวร์นาเมนต์นิสัยเดิมก็จะกลับคืนมาหลังทัวร์นาเมนต์นั้นจบไปเราเห็นว่าคนเราเนี่ยจะมีเวลาให้เสมอกับสิ่งที่เรามองว่าเป็นคุ้มรัพย์และเราเห็นคุณค่าคุ้มรัพย์ที่ว่าคือสิ่งที่เราเห็นคุณค่านี่เองการจัดการเวลาจึงต้องเริ่มจากการกําหนดสิ่งที่เราเห็นคุณค่าให้ถูกต้องซะก่อน หลายคนคิดว่าเราจะไปบริหารตารางเวลาอย่างไรจะจัดการยังไงให้เวลามีประสิทธิภาพแต่ก่อนจะไปสู่การจัดการตารางเวลาหรือประสิทธิภาพเราควรจะมาสู่จุดที่สําคัญคือกําหนดตําแหน่งของขุมทรัพย์ให้ถูกต้องเสียก่อนก่อนที่ควรจะขุดขุมทรัพย์ใหญ่คุณต้องล็อกเป้าให้เจอก่อนว่าแผนที่นั้นระบุตําแหน่งของคุณทรัพย์ถูกต้องหรือเปล่าเพราะถัดจากนั้นเป็นต้นไปการขุดมันต้องจ่ายราคาต้องจ่ายเวลาต้องจ่ายแรงออกไปแล้วมันจะสูญเปล่าถ้าสุดท้ายขุดเสร็จแล้ว มันไม่มีขุมทรัพย์อยู่ในที่นั่นเราจะพบกับความว่างเปล่าและความสูญเปล่าแม้เราพยายามรีบกุดให้ตายสุดท้ายก็สูญเปล่าเพราะว่าที่นั่นไม่มีขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นก่อนบริหารเวลาก่อนจะรู้จกักประสิทธิภาพในการจัดการตนเองเราต้องกําหนดให้ได้ก่อนว่าอะไรคือคุมทรัพย์ที่ถูกต้องสําหรับชีวิตเพราะหากเราไม่กําหนดคุณค่าของชีวิตเราให้ชัดเจนโลกจะกําหนดสิ่งที่มีคุณค่านั้นแทนเราโลกจะกําหนดบอกว่าความมั่งคั่งคือคุณค่าของชีวิตคุณจงแล่งหามันและทุ่มเวลาเพื่อมัน โลกจะกําหนดว่าความรีบเร่งของชีวิตคือสิ่งที่คุณจะต้องรีบทําคุณจะต้องวิ่งไปข้างหน้าเพราะนี่นคือความรีบเร่งที่คุณถูกผลักดันคนรอบข้างจะผลักดันคุณให้คุณไปตามโปรแกรมตามสิ่งที่เขาต้องการถ้าคุณไม่จัดการชีวิตของตัวเองผมดูชีวิตของตัวผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมพบว่าผมถูกจัดการมากกว่าผมจะไปพูดจัดการผมถูกความรีบเร่งผมถูกคนรอบข้างผมถูกการนัดหมายผมถูกตารางเวลาบางอย่างที่มีคนกําหนดขึ้นมา แล้วก็เคลื่อนทําให้เราต้องไปตามเสียงนั้นจนสุดท้ายเราวิ่งตอบสนองทุกอย่างแต่ว่าเรากลับพบว่าเป้าหมายที่เราต้องการตอบสนองนั้นไม่ถูกเติมเต็มกิเลสข,ของเราความปรารถนาในเนื้อหนังของเราจะจัดการชีวิตของเราไปตามความปรารถนาและทําให้เราไม่พบว่าสิ่งที่มีคุณค่าหรือทรัชเชอร์หรือ, treasure, รอคุ้มทรัพย์จริงๆของชีวิตคืออะไรการกําหนดคุ้มทรัพย์ที่ผิดจะขโมยเวลาชีวิตของเราไปและทําลายมันและเมื่อเวลาของเราผ่านไปมันจะไม่หวนกลับมาอีกเลย คำถามคือจะทำยังไงที่เราจะกําหนดคุมมรัพย์ของชีวิตล็อกเป้าคุมทรัพย์ของชีวิตให้ถูกคําตอบก็คือถามพระเจ้าอธิษฐานถามพระเจ้าว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่ามีคุณค่าสูงที่สุดพระองค์มีแผนการอะไรสําหรับชีวิตของเราเพราะองค์มีพระปะระสงค์อะไรสําหรับชีวิตของเราอะไรคือสิ่งสูงสุดที่เมื่อถึงจุดสุดท้ายของชีวิตเราจะไปหยุดจุดนั้นได้และมันไปลุมมรัพย์ที่เราจะภาคภูมิใจ ก่อนจะเริ่มต้นให้มองที่ตอนจบกันก่อนดีไหมครับลองมองว่าจุดจบของชีวิตของท่านจะปอยู่ตรงจุดไหนและพระเจ้าตรัสอะไรกับท่านเมื่อพระเจ้าตรัสในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเห็นจุดจบของเรา <_ S 1> ก็เริ่มเขียนสิ่งเหล่านั้นลงมาในกระดาษตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นว่าถูกต้องหรือไม่และอธิษฐานขอให้พระเจ้าเพิ่มภูหนหัวใจความรักของเราต่อสิ่งเหล่านั้นจะเรามีความผูกพันกับสิ่งที่เป็นพระประสงค์พระเจ้าในชีวิตไม่ได้เป็นแค่ความรู้แต่มีความผูกพนันมีความรัก ต่อสิ่งเหล่านั้นและอยากจะใช้ชีวิตเพื่อสิ la law, owner, ่งเหล่านั้นคุ้มทรัพย์ก็คือการได้พระเจ้านั่นเองการได้พระเจ้าก็คือได้คุ้มทรัพย์ของชีวิตในสุภาษิตบทที่7ข้อที่ 1- นถึงสสุภาษิตบทที่7จข้อ1นงถึงสองบจงรักษาถ้อยคําของข้าจงสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้าจงรักษาบัญญัติของข้าและมีชีวิตอยู่พั้มพีบอกว่าถ้ารักษาบัญญัติพระเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่เมื่อรักษาบัญญัติพระเจ้าจะส่งผลให้เรามีชีวิต การรักษาบัญญัติพระเจ้าหรือการติดตามพระเจ้าจึงเป็นแหล่งคุ้มทรัพย์แห่งชีวิตที่เราควรจะทุ่มเทมอีกข้อหนึ่งในสุภาษิตบทที่3ข้อ1นึถึงสองสุภาษิตบทที่3าข้อ1นึถึงสองอย่าลืมคําสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้าป้าปีตอนนี้ได้บอกว่าให้เราเองรักษาพระบัญญัติพระเจ้าเพราะการรักษาบัญญัติพระเจ้าจะทวีคูณและเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้กับเรา และจะเพิ่มความสมบูรณ์พูนสุขหรือสันติสุขให้กับเราการรักษาบัญญัติพระเจ้าจะเพิ่มจํานวนวันในชีวิตคนที่รักษาพระบัญญัติพระเจ้าคนที่ติดตามพระเจ้าอายุเขาจะยืนยาวพระคัมภีร์บอกไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเพิ่มเวลาของตัวคุณเองการเพิ่มเวลาคือการมาติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังการรักษาพราะเจะนะพระเจ้าและหลักการของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราไม่ใช่แค่ไว้ในหัวของเราแต่ไว้ในการดำเนินชีวิตของเรา และสิ่ง so, นั you you yeah. ้นเนี่ยจะทวีคูณทําให้วันเดือนปีของชีวิตเราเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้เรากําหนดตาแหน่งหมเลกุทรั์ให้ถูกต้องก่อนจะลงมือขุดด้วยกันสิครับให้เกียรติพระเจ้าในการใช้เวลาของชีวิตเราให้เกียรติพระเจ้าในการใช้ชีวิตอะไรคืนนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะทาอะไรสัปดาห์หน้าจะทําอะไรปีนี้จะทําอะไรให้เกียรติพระเจ้าในการใช้เวลาของคุณแล้วเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้เกียรติเรา และพระองบอกพระองจะตอบแทนผู้ที่ให้เกียรติแต่พปรองด้วยวันเดือนปีที่เพิ่มผูนยิ่งขึ้นกว่าเดิมเองไ,ไหมครับถ้าโบตนี้ให้เกียรติพระเจ้าโบตนี้จะเป็นโบตที่อายุยืนที่สุดในโลกนี้เองไ,ไหมครับจะมีหลายต่อหลายคนในโบตนี้อายุเป็นร้อยร้อยปีเพราะเขาให้เกียรติพระเจ้านี่คือพระสัญญาที่พระเจ้าบอกเอาไว้ฉนั้นหลักประการแรกคําว่าทามตัวทีคือหลักเรื่องคุมทรัพย์กําหนดขุมทรัพย์ของชีวิตให้ชัดเจนก่อนและหลักที่สองตัว I I ก็คือ investment principle investment principle หรือหลักการลงทุน S <S <an throp ic> เวลาเนี่ยมีหลักการที่สองนอกจากหลักการเรื่องขุมทรัพย์คือคุณต้องกําหนดให้ได้ก่อนว่าอะไรมีคุณค่าของชีวิตแล้วคุณจะมีเวลาให้กับสิ่งที่มีคุณเห็นคุณค่าหลักที่สองตัวไอคือหลักของการลงทุนหลักการลงทุนสอนอย่างน้อย3ประการหนึ่งคือต้องจ่ายออกไปไม่มีการลงทุนถ้าไม่มีการจ่ายออกไปจริงไหมครับใครที่หวังผลโดยไม่จ่ายออกไปนั่นไม่เรียกว่าลงทุนนั่นเรียกว่าฝันเลื่อนลอยถ้าคุณอยากจะได้เห็นผลคุณต้องจ่ายหลักการลงทุนสอนอย่างแรกคือคุณต้องจ่าย ถ้าอยากเห็นอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นเร็วแต่มันต้องทุ่มเทมันต้องจ่ายราคามันต้องใช้เวลากว่านักวิ่งจะวิ่งได้เหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเขาใช้เวลาในการซ้อมวิ่งมานับ10ปีของชีวิตของเขาคุณต้องจ่ายอะไรบางอย่างถ้าคุณต้องการจะเห็นผลและหลักอย่างที่2ก็คือมองผลตอบแทนในอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันนี้หลักการลงทุนจะมองสิ่งที่เป็นผลตอบแทนของอนาคตเขาจะมองไปสู่มีมิติของคําว่าอนาคตเขาจะมองว่าถ้าเขาทําอย่างเงี้ยอนาคตจะเกิดอะไร ถ้าเขาใช้ชีวิตแบบนี้ซีเนเรโอชีวิตมันจะไปยังไงในอนาคตเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับการมองถึงมิติอนาคตของชีวิตและหลักอย่างที่3ามคือการลงทุนที่ถูกต้องจะให้ดอกผลคืนมากกว่าที่เสียไปการลงทุนที่ถูกต้องจะให้ดอกผลกลับมาคืนมากกว่าที่เสียไปเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบเป็นการลงทุนเวลาผลตอบแทนถ้ามันถูกต้องจริงจมันจะให้ผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่าที่เราจ่ายลงไป การลงทุนเวลาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้การลงทุนเวลาของเราอย่างถูกต้องเพราะเวลาคือสินทรัพย์ที่สําคัญและมันต่างจากเงินอย่างหนึ่งก็คือถ้าเงินเก็บไว้มันยังอยู่แต่ค่ามันด้อยลงแต่เวลาเก็บไว้ไม่ได้เวลาจึงเป็นสินทรัพย์ที่แตกต่างจากเงินมูลค่ามันไม่ใช่แค่ด้อยลงแต่มันกลายเป็นศูนย์มันจะไม่กลับมาอีกเลยและเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนมีในแต่ละวันเท่าเทียมกันพระเจ้าจึงต้องการให้เราลงทุนเวลาของพระองค์โดยการลงทุนชีวิตกับพระองค์ ในสุภาษิตบทที่สี่ข้อสิบสุภาษิตบทที่สี่ข้อสิบลูกเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคําของข้าแล้วปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากมายพระเจ้าบอกให้ลงทุนเวลาและชีวิตไว้กับพระเจ้าแล้วปีเดือนของชีวิตจะเพิ่มพูนจะทวีเวลาขึ้นมามีศิลปินคนในชื่อว่าจิมคล็อกจิมคล็อกเคยเขียนเพลงเพลงหนึ่งนะครับเป็นเนื้อภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยสามารถจะเก็บเวลาไว้ในขวดแก้วใบหนึ่งได้เป็นเพลงที่โด่งดังมากในช่วงสมัยของเขา จะน่าเสียดายมากหลังจากเขาประพันธ์เพลงเรื่องการเก็บเวลาไว้ในขวดเนี่ยหลังจากเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นและบันทึกไม่กี่เดือนจิมคล็อกประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกและเสียชีวิตขณะอายุได้เพียงแค่30ปีเท่านั้นเองขณะคนที่แต่งเพลงว่าอยากจะเก็บเวลาของชีวิตไว้ <S <S เขาก็ไม่สามารถจะเก็บเวลาแล้วเขาตายด้วยเพียงอายุแค่30ปีเท่านั้นเองเราจรึงไม่อาจจะหยุดเวลาของชีวิตเอไว้ได้หรือเก็บเวลาไว้ได้คุณบอกว่าจะหยุดเวลาด้วยการถอดแบตเตอรี่นาฬิกาไม่ได้ครับ เวลามันเดินไปแม้นาฬิกาเราจะไม่เดินก็ตามเราหยุดเวลาของเราไม่ได้เราทําได้อย่างเดียวคือเอาเวลาที่เรามีอยู่ทุกวันแล้วลงทุนกับมันให้เกิดผลงอกงามในอนาคตจินตนาการเหมือนเรามี86,400บาทต่อวันเทียบเป็นวินาทีนะครับ86,400บาทต่อวันเราหมดทุกวันไปกับทุกบาทเลยพอหมดหนึ่งวันปุ๊บ86,400บาทจะหมดไปทุกวันแล้ววันใหม่ก็จะมาอีก8 6 4 0มบาท แบบแบบนี้ทุกวันสิ้นวันหมดเก็บไว้ไม่ได้ใช้ไม่หมดก็ก็เก็บไว้ไม่ได้มันสูญสลายไปหมดถ้าเราคิดแบบนี้เราก็คงมีสองทางหนึ่งคือใช้มันให้หมดเลยนะหรือสองก็คือเอามันไปลงทุนเพื่อให้เก็บเป็นรูปแบบอื่นเพราะไอตัวเนี้ยมันเก็บได้ไมายังหยืดก็ต้องไปลงทุนให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่มันเก็บได้แทนเวลาก็เป็นลักษณะแบบนี้อย่าถูกโลกหลอกว่าคุณเหลืออีกสาม้หกสิบวันในปีนี้ พราะปฏิทินมันเหลืออีกสามอวันแต่ความจริงทุกวันของเราหมดไปมันหมดไปเรื่อยๆและการไม่เอาเวลาไปลงทุนมันคือการสูญเสียทุกวันที่ผ่านไปโดยไม่ลงทุนมันคือการสูญเสียและมันก็จะไม่กลับมาอีกเลยทางที่จะรักษาเวลาไว้คือการเปลี่ยนเอาไปลงทุนกับชีวิตคนกับงานกับน้ำประทัยพระเจ้ากับแผนการกับเป้าประสงค์บางอย่างเพื่อให้มันเกิดดอกผลแทน คนส่วนใหญ่จะรู้วิธีใช้เวลาแต่อาจจะไม่ค่อยรู้วิธีลงทุนเวลาเรามักจะใช้เวลาแต่เรามักจะไม่ได้ลงทุนเวลาของเราเราก็เลยไม่ได้เตรียมสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าดอกผลของเวลาจะไม่เกิดในค่ำคืนถ้าเราคาดหวังให้ชีวิตเราเป็นเหมือนกับต้นข้าวโพดเราอาจจะปลูกมันแล้วสามเดือนเห็นผลแต่ถ้าต้องการเห็นชีวิตเป็นเหมือนต้นไม้ยืนต้นต้นศักเรา,าจ,จะต้องใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะเห็น ผลของเนื้อไม้ที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นการลงทุนก็ต้องมองไปสู่สิ่งที่อยู่ในอนาคตการใช้ชีวิตวันนี้ว่าเราใช้ชีวิตวันนี้เตรียมสำหรับสิ่งที่จะเกี่ยวในอนาคตยังไงบ้างถ้าเรากําหนดภาพอนาคตของคุมทรัพย์ที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยแล้ววางแผนว่าเราจะไปสู่จุดนั้นยังไงแล้วก็เอาเวลาของเราไปลงกับสิ่งที่จะเตรียมไปสู่จุดนั้นเช่นอ่านหนังสือให้ถูกประเภทแทนที่จะไปอ่านสาราคนเศร้านะครับเราอาจจะเปลี่ยนใหม่ นะครับแนวทางนักลงทุนนะฮนะรหรือว่าวิถีแห่งการเป็นผู้รับใช้เนะี่ยเป็นต้นนะฮะก็อ่านหนังสือให้ถูกประเภทตรงกับสิ่งที่มันจะเตรียมชีวิตเราเป็นอนาคตพบปากกับคนที่เขาเสริมสร้างชีวิตเราใครที่เสริมสร้างชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่เป็นคุ้มทรัพย์ที่พระเจ้าวางในชีวิตก็วางแผนการพบปากการใช้เวลาการใช้ชีวิตร่วมกับเขาแทนที่จะไปเฮฮาปาร์ตรี้กันตลอดนะครับทุกคืนมันสุขนะครับ ปฏิเสธนิสัยการใช้เวลาในบางกิจกรรมที่มันไม่ก่อประโยชน์แลอาจจะมีนิสัยชอบบางอย่างแต่ว่ามันไม่ช่วยจริงมันบั่นทอนบางคนอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ใช้เวลาบางอย่างในเวลาส่วนตัวไม่ดีและมันบั่นทอนเราแย่งเวลาของเราไปสลหับอนาคตก็อาจจะต้องปฏิเสธนิสัยเหล่านั้นและสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาทดแทนผมก็มองว่าขุมทรัพย์ของผมคือการที่ผมจะอยู่ตามที่ที่พระเจ้าต้องการวางชีวิตผมไว้ในการรับใช้พระเจ้า ผมก็เรียนพระคัมภีเลือกเลียพยะคัมปีตั้งแต่เป็นนักศึกษาเนะพราะเชื่อว่ามันก็จะทําให้เราได้ถูกสะสมแล้วเราจะเอาเพอาะาระเจ้ามาใช้แบบจิบมาทันทีและใช้เนี่ยมันก็ไม่ดีเท่ากับเราสะสมมาตลอดชีวิตของเราผมก็เรียนหนังสือมหาวิทยาลัยบ่ายก็นั่งรถมาเรียนพระคัมภีแล้วก็สะสมสิ่งเหล่านี้ทุกวนันทุกวนันทุกวนันพอเรียบปริญาโทรมหาวิทยาลัยผมก็เชา้าไปเรียนมหาวิทยาลัยบ่ายก็มาเรียนบัมปีต่อจนผมรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาผมก็ไปเรียนพระคัมภีต่อ ในสถาบันที่อยู่นอกเพื่อจะเตรียมชีวิตของเราเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายที่สุดพระเจ้าจะนําให้จิ๊กซอต่างๆของชีวิตเนี่ยมันมาประกอบจชกลายเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และสิ่งที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันก็ยังไม่เพียงพอมันต้องเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแต่มันเป็นผลจากอดีตที่เราลงทุนเวลาไปกับชีวิตของเราเพื่อนก็ถามว่าบ่ายจะไปไหนแปนหนังสือสอบด้วยกันไหมเราก็ต้องอ่านหนังสือสอบเราก็ต้องทํางานหนักเราก็ต้องอ่านหนังสือสอบขณะที่เรานั่งบนรถเมย์ไปเลียบภาคกมปีมันมันเป็นการลงทุนนะมันต้องจ่าย ถ้าคุณบอกมันจะสบายๆไม่อยากจะอะไรมากมันก็ไม่ใช่เรียกว่าการลงทุนแต่การลงทุนคือเราต้องจ่ายมัทีละต้องลําบากแต่แน่นอนว่าถ้าคุณลงทุนถูกผลตอบแทนที่กลับมามันจะคุ้มกว่าสิ่งที่คุณได้สูญเสียไปเอเมนไหมครับแม้การไปเรียนพมพีอาจจะทาให้ผมสูญเสียเวลาส่วนหนึ่งในการทํางานแต่มันคือการเตรียมการสำหรับอนาคตผมมารับใช้พระเจ้าผมลงทุนชีวิตกับพระเจ้าเพราะผมเชื่อว่าใครลงทุนกับชีวิตกับพระเจ้าคนนั้นไม่มีทางขาดทุนนานพระเจ้าไป็านวนานที่ยัดจนสั่นนะ่ะที่น้องดูอาการยัดจนมือสัน ไม่ไม่ใช่แบบตวงแบบตวงปุ๊บปาดแล้วไปเลยแต่ยัดจนสั่นจนแน่นจนพูนจนล้นน่ะใครลงทุนชีวิตกับพระเจ้าคนนั้นไม่มีขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําหนดตาแหน่งของชีวิตคุณไม่ว่าจะทํางานในที่ทํางานทําอะไรก็ตามทําสิ่งเหล่านั้นเพื่อการรับใช้พระเจ้าคุณจะพบขุมทรัพย์ของชีวิตของตัวเองถ้าไม่ชายคนหนึ่งที่เขาพบขุมทรัพย์ในทุงน่งนาแล้วเขากลบฝังเสียแล้วไปขายสิ่งสรารพัดที่เขามีทุกอย่างเพื่อเอาเงินทั้งกอนไปซื้อทุง่งนาแปลงนั้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเขาจะไปขายสิ่งสรารพัด เพราะเขาพบว่าที่ดินแปลงนั้นมันไม่ใช่มีแต่ตัวดินแต่มันมีคุ้มทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในนั้นทําไมเศรษฐีผู้มั่งคั่งถึงยอมขายสิ่งสารพัดเพื่อไปแลกกับไข่มุกเม็ดหนึง่งเพราะเขาพบว่าไข่มุกเม็ดนั้นมีคุณค่าที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นมันเพราะฉะนั้นถ้าคนที่รับใช้พระเจ้าเต็มที่คนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระเจ้าคนที่ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเอาจริงเอาจังอย่างหนักไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาพบคุณค่าของสิ่งที่เขาได้ทําอยู่นั่นเองและเขาจะรู้ว่าทุกการจ่ายราคามันคุ้มกัััับบบบสิิ่งงททีีเเเขาาาไไได้้ใหหหปอนมมมคครรรรลุชวตตกะตกะจแํ บอกันนะครับลงทุนกับพระเจ้ามีแต่กําไรให้เราใช้ชีวิตของเราใช้เวลาของเรากับพระเจ้าสิครับใครที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าผลตอบแทนคือวันเดือนปีของเขาจะเพิ่มพูนและยืนยาวและเราจะพบว่า่งที่เราได้มาในพระเจ้านั้นสูงกว่าที่เราสูญเสียไปงั้นหันไปดูเวลาของเราณนะปัจจุบันนี้ในตารางเวลาสัปดาห์ที่ผ่านๆมาว่าเราใช้เวลาเพื่อการลงทุนสําหรับอนาคตของชีวิตหรือไม่ตัวที่3ตัว M คือ multiplication principle multiplication principle หรือหลักการทวีคูณเวลาไม่ใช่เพียงหลักการเรื่องขุมทรัพย์ไม่ใช่เป็นหลักการลงทุนแต่เวลายังมีหลักการที่สําคัญอีกหลักคือหลักแห่งการทวีคูณหลักการทวีคูณของเวลาบอกว่าการทุ่มเทลงในสิ่งที่ออกผลเองได้จะทําให้เกิดการทวีคูณเพิ่มขึ้นถ้าคุณเอาเวลาทุ่มลงในสิ่งที่มันเกิดผลเองได้ตอบมันจะเกิดการทวีคูณและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นกว่าที่เราทํได้ตัวเราเอง การทวีคูณสอนเรื่องการคูณไม่ใช่สอนเรื่องการบวกการทวีคูณไม่ใช่การบวกแต่มันเป็นการคูณมันมีนัยยะเพิ่มเติมไปจากหลักการลงทุนในข้อที่2ก่อนหน้านี้ถ้าเปรียบเทียบการทวีคูณก็เหมือนคุณมีสัตว์สักสองตัวเป็นตัวผู้กับตัวเมียคุณเลี้ยงและดูแลสัตว์นี้อย่างดีจนสัตว์นี้ออกลูกออกหลานพอสัตว์ตัวนี้ออกลูกออกหลานเสร็จก็เอาลูกของมันไปผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์จากข้ออ,อื่นแล้วก็ออกลูกออกหลานอีกซ้ําๆไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจากสัตว์คู่เดียวก็ขยายกลายเป็นฝูงสัตว์ฝูงใหญ่และสัตว์ทุกตัวต่างมีศักยภาพในการทวีคูณตัวของมันเองได้หรือเปรียบเทียบเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่โปรงลงมาในโลกพราะมีคําพยานที่ดีที่สุดที่ไม่มีใครเทียบได้แต่โรร่งไม่ได้ใช้วิธีการประกาศกับคนทั้งโลกทั้งโลกนี้ด้วยตัวของพระอ,องค์เองพรรองกลับใช้เวลาส่วนใหญ่กับการสร้างสาวกวงในของโรรองค์12คนเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเข้มแข็งและซึมซับแบบอย่างชีวของพระอ,องค์เพื่อเขาจะไปสร้างคนอื่นต่อไป จนให้ทําให้ปัจจุบันจํานวนผู้เชื่อทั้งโลกใบนี้มีทวีคูณขึ้นจนถึงกว่า2,000ล้านคนในปัจจุบันเพราะพระเยซูใช้หลักของการทวีคูณเวลาด้วยการสร้างสาวกให้ไปสร้างคนอื่นต่อไปถ้าเราค้นพบหลักบางอย่างในการใช้เวลาของเราเพื่อทําให้เกิดการทวีคูณเราก็จะพบขุมทรัพย์ที่สําคัญของชีวิตที่ช่วยทวีคูณงานที่เราทําและช่วยทวีคูณชีวิตของเราให้เกิดผลมากขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยการทวีคูณเวลาได้ บางธุรกิจคิดวิธีการจัดการบริหารธุรกิจด้วยการใช้เว็บไซต์เว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์นเน็ตสามารถทำงานแทนคุณด้วยค่าใช้ใจ่ายที่ต่ำมากและสามารถขายกับผู้ซื้อได้ทั่วโลกผมลงโพสต์ขายของไว้ในเว็บไซต์มือสองคนที่ติดต่อคนแรกมาจากอเมริกาบอกว่าจะซื้อของของผมคอมพิวเตอร์ผมไปให้กับลูกที่อยู่แอฟริกานะผมก็ไม่ได้เอาไปให้เขาเพราะแป้นพิมพ์เราเป็นภาษาไทยนะ คนที่สองก็มาจากอเมริกาผมโพสเว็บไทยบอกว่าของสินค้ามือสองทำไมคนฝรัง่งถึงมาดูแปลกแปลกใจจริงๆแล้วพนักงานคนนี้ทำงานแทนเราตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่นี่คือตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เขาพบการทวีคูณขางเว็บไซต์เว็บไซตอ์อเม z o ซอนนะฮะเขาบอกว่าคริสต์มาสที่ผ่านมายอดขายเขาทวีคูณขึ้น4เท่า,ข,ทาของปีที่แล้วเพราะว่าระบบสมาร์ทโฟนทําให้คนเข้าถึงร้านค้าการซื้อของเนี่ย อย่างเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี่ก็ตัวอย่างคนที่เขาดีไซน์ธุรกิจโดยค้นพบหลักของการทวีคูณหรือบางคนใช้วิธีการเปิดสาขาสาขาหนึ่งคุณได้หนึ่งหสองสาขาก็ได้20,000เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆมันก็เกิดการทวีคูณในเวลาแทนที่คุณจะไปนั่งหนันนั่งสับนั่งทํางานขายนั้นด้วยตัวของคุณเองบางธุรกิจก็ใช้การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคหรือเครือข่ายผู้ขายซึ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของหลักการทวีคูณและการทวีคูณนี้สอดคล้องกับหลักของการเรื่อง คานทดแรงเวลาเรามีไม้คานซักซี่เราจะยกของที่หนักกว่าเราก็วางตำแหน่งของไม้นั้นงัดแล้วก็เอาหินไปสอดให้ถูกจุดและตำแหน่งที่วางถูกจุดไม้นั้นก็จะสามารถใช้กําลังน้อยกว่ายกของที่หนักกว่าได้การทวีคูณจึงไม่ใช่แค่การทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งเพื่อเราจะวิ่งและเร็วขึ้นแต่เป็นการหาวิธีการทํางานหรือคานทดแรงบางอย่างเพื่อทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นต่างจากเดิมอย่างก้าวกระโดด มันจึงต้องอาศัยส่วนสำคัญคือเวลาในการคิดค้นหาวิธีการทวีคูณให้เจอดังนั้นก่อนที่เราจะทำงานลองสละสัก5ถึง10นาทีก่อนทำงานนั่งคิดออกแบบวิธีการทำงานก่อนว่าเราจะทำงานงานนี้ด้วยวิธีการทำงานแบบไหนและเมื่อเราสละสัก5ถึง10วินาทีออกแบบวิธีการทำงานก่อนเราอาจจะประหยัดเวลาในการทำงานไปได้กว่าเดิมนับชั่วโมงเพราะเวลาเรามีจำกัดเราจึงต้องรู้จักการ บริหารเวลาให้ทวีคูณในสุภาษิตบทที่90ข้อที่12สุภาษิตบทที่90ข้อ12พระเจ้าสอนให้เรานับเวลาพระคัมภี์บอกว่าขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายนับวันของตนเองเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาสดุดีบอกว่าถ้าผู้ใดที่นับวันของตัวเองคนนั้นจะมีจิตใจที่มีปัญญาใครที่เข้าใจว่าเวลามีจํากัดและเริ่มใช้เวลาแบบนับวันคนนั้นจะใช้เวลาของชีวิตอย่างมีปัญญามากกว่าเดิม ถ้าสมมุติเรามีเจ็ดวันเหลือในโลกใบนี้นะครับจากวันนี้ไปสมมุติว่าเรามีเจ็ดวันเหลือในโลกใบนี้เราจะไม่ปโปรแกรมบ่ายวันนี้ของเราอาจจะมีการเปลี่ยนโปรแกรมวันจันทร์วันอังคารของเราอาจจะมีการเปลี่ยนตารางเวลาเดิมที่เราใช้อยู่อาจจะลบใหม่เราอาจจะเปลี่ยนตารางเวลาใหม่เพราะเรารู้ว่าเรามีเวลาที่จํากัดอยู่เพียงแค่เจ็ดวันในโลกใบนี้เราจะใช้เวลากับสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นพระผิจ้ารงสอนให้เรามาสู่จุดนี้คือความเข้าใจเรื่องว่าเวลานั้นจํากัด แลมี168ชั่วโมงต่อสัปดาห์หนึ่งวันละ24ชั่วโมง7วันคือ168ชั่วโมงเราใช้เวลาไปสำหรับการนอนวันละกี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับสมมติตีสักวันละ8โม8ชั่วโมงเพื่อให้สุขภาพดีนะครับบางคนมากกว่าน้อยกว่าก็แล้วแต่รสนิยมนะครับนอนวันละ8ชั่วโมงก็จาก168ก็หายไปแล้ว56ชั่วโมงนะครับเราใช้เวลากับการทานอาหารแล้วก็เข้าห้องน้ำวันละกี่ชั่วโมงครับ สมมติตีว่าวันละประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับได้ไหมครับหรือว่าเกินกว่านั้นจะสามถึงสี่ชั่วโมงเบสเซ็ตก็คือประมาณ2 4ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการกินข้าวและเข้าห้องน้ํา50ชั่วโมงกับการทํางานและการเดินทางไปทํางานปัจจุบันรถติดมากขึ้นอาจจะใช้เวลาถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห์เบสเซ็ตหักแล้วนะครับเราเหลือเวลาสําหรับการใช้กับการทวีคูณเนี่ยแค่38ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือวันละ5ชั่วโมง เรามีเวลาแค่วันละห้าชั่วโมงสำหรับการใช้กับสิ่งอื่นนอกเหนือกิจวัตรเหล่านี้แล้วเราใช้เวลาห้าชั่วโมงของเราทําอะไรบ้างในแต่ละวันจากการสํารวจพบว่าค่าเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จากห้าชั่วโมงใช้สามชั่วโมงไปกับการดูทีวีดูละครหลังข่าวดูข่าวดูรายการเกมโชว์บางคนใช้มากกว่าห้าชั่วโมงติดลบอีกนะครับไปลบเอาเวลานอนน่นแสดงว่าเรามีแค่ห้าชั่วโมงในวันหนึ่งแต่ว่าคนจํานวนมากใช้ห้าชั่วโมงนั้น ไปกับสิ่งที่มันไม่ได้มีคุณค่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วแต่เราแต่แล,ะแตและวันในช่วงเวลาหลังทํางานห้าชั่วโมงนั้นเนี่ยต้องใช้ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วมันเกิดผลมากที่สุดเขาแนะนําหลักการหนึ่งก็คือจันเวเนเนี่ยก็แนะนําหลักการหนึ่งคือหลักการเรื่องว่าเรื่องชื่อว่าหลักห้าเปอร์เซ็นตในชีวิตของเราเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นของสิ่งที่เราทําอยู่คนอื่นทําแทนเราได้หมดแปดสิบเปอร์เซ็นของสิ่งที่เราทําอยู่คนอื่นทําแทนเราได้สิบห้าเปอร์เซ็นต ของสิ่งที่เราทําอยู่คนที่มีทักษะที่ถูกฝึกแล้วจะทําแทนเราได้15%ของสิ่งที่เราทําคนที่มีทักษะจะทําแทนได้5%สุดท้ายที่เหลือของสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทําแทนเราได้ไม่มีใครเป็นสามีของภรรยาเราแทนเราได้เราต้องเป็นสามีของภรรยาเราไม่มีใครเป็นพ่อของลูกเราแทนเราได้ เราต้องเป็นพ่อของลูกเราไม่มีใครอธิษฐานเฝ้าเดียวแทนเราได้ทําให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณแทนเราได้มันต้องเป็นตัวเราที่ใช้เวลากับพระเจ้าเอง5%สุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเป็นส่วนที่ไม่มีใครทําแทนเราได้และเป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าแม้ตัวเลขมันจะดูน้อยแต่มันเป็นส่วนที่กําหนดในการขับเคลื่อน95%ที่เหลือของชีวิตมันจะขับเคลื่อนที่ทํางานของคุณมันจะขับเคลื่อนที่โรงเรียน มันจะขับเคลื่อนที่สาธารณะของคุณเพราะ5%นี้คือส่วนสำคัญที่ไม่มีใครทำแทนตัวเรามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เรารับผิดชอบและกุญแจของการทวีคูณคานทดแรงที่ว่าคือ5%นี่แหละครับ5%นี้คืออะไรบ้าง 1. ความเติบโตฝ่ายวิญญาณสิ่งที่เราควรจะทวีคูณ5%นี้และไม่มีใครทําแทนเราได้คือความเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่มีใครมาโตฝ่ายวิญญาณแทนเรา ไม่มีใครมาเฝ้าเดี่ยวแทนเราอธิษฐานแทนเราได้ต้องเป็นตัวเราใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อสร้างความเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณของตัวเราในหนึ่งเทมธทีบทที่4ี่ข้อเอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าพัมพีสอนให้เราฝึกตนในทางพระเจ้าเพื่อจะเกิดความเติบโตในฝ่ายวิญญาณไม่เป็นความรับผิดชอบที่ขาดตัวเราเองไม่ได้ไม่มีใครเติบโตฝ่ายวิญญาณแทนเราเราจึงควรต้องใช้เวลาทุกวันกับการสแสวงหาพระเจ้ากับการพบกับพระเจ้า แล้วเมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ข่องพระเจ้าในแต่ละวันเรามีช่วงเวลาการนิ่งการพักสงบให้พระเจ้าพูดเพื่อรับกําลังและแรงความสดใหม่เมื่อนั้นเราจะทําสิ่งต่างๆในชีวิตดีขึ้นชีวิตฝ่ายวิญญาณคือคารทดแรงที่สําคัญที่ทาให้ทุกสิ่งของชีวิตเราทวีคูณมากขึ้นเมื่อคุณมีชีวิตฝ่ายวิญญาณคุณจะผ่านปัญหาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณมีชีวิตฝ่ายวิญญาณคุณจะมีฤทธิ์เดชในการแก้ไขสิ่งที่อยู่ข้างหน้า เราจะมีการทรงนำเราจะได้รับโคมสองเท้าเราจะรู้ว่าจะหลบทางไหนที่จะไม่เจออุปสรรคปัญหาเมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะมีความคิดลักษณะชีวิตทัศนคติและการเจิมที่เติบโตยิ่งขึ้นด้วยและการเติบโตในส่วนเหล่านี้จะทําให้เราทําสิ่งเดิมได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นกว่าเดิมชีวิตฝ่ายวิญญาณจึงเป็นการทดแรงที่สําคัญอย่าบอกว่าเรายุ่งก็เลยไม่มีเวลามาโบสถ์เรายุ่งก็เลยไม่มีเวลาอธิษฐานเพราะมันผิดหลักคิดมันผิดหลักเหตุผล ยิ่งคุณยุ่งคุณยิ่งต้องอธิษฐานเพราะการอธิษฐานจะช่วยทําให้คลายปลมที่ยุ่งนั้นให้คลี่คลายได้โดยเร็วยิ่งคุณไม่มีเวลาคุณต้องยิ้มมาโบสถ์เพราะงานที่เยอะเหล่านั้นคุณทําไปเรื่อยๆขาด5%าสุดท้ายตายแน่ๆเราจะทํางานเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเหือดแห้งและไม่มีชีวิตชีวานในทางของพระเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่บอกยุ่งแล้วไม่มีเวลามาโบสถ์ยุ่งแล้วไม่มีเวลาอธิษฐานผมว่านั้นผิดหลักคิดของพระเจ้าหลักคิดที่ถูกคุณต้องมาสร้าง5%ทีี่่ไมมใครทําแทนเราได้คือการสร้า,ามเิบโตนชีิตฝ่ยวิญญาณของเราเอบไบ อยากให้ปี2013เป็นปีที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณส่วนตัวของเรากับพระเจ้าจะเติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอ้ไหมครับเป็นปีที่เราจะทิษฐานเราจะเฝ้าเดี่ยวเราจานพระคัมภีร์ในส่วนตัวกับพระเจ้าทุกๆวันในปีที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะพลาดสิ่งนี้ผมอยากนุนใจปี2013ให้เป็นปีที่ท่านใช้เวลากับพระเจ้าและท่านจะมาสู่จุดหนึ่งเมื่อพบพระเจ้าเราจะรู้ว่าถ้าเราใช้เวลากับพระเจ้าสิ่งต่างๆมันจะง่ายดายยิ่งขึ้นกว่าเดิมตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีเวลากับพระเจ้าแม้ลมเบาๆก็ทําาให้เรลมไ้ เราจะขาดกําลังแล้วเราจะแก้ปัญหาหลายปัญหาด้วยความเหน็ดเหนื่อยยิ่งไม่มีเวลายิ่งต้องเข้าหาพระเจ้าเองไ,ไหมครับและอีกส่วนหนึ่งอย่างที่2ของ5%นี้คือการสร้างแรงดลนบันดาลใจการสร้างแรงดลนบันดาลใจคือส่วนที่ทําให้ชีวิตของเรามีแรงขับเคลื่อน95%ที่เหลือเป็นส่วนที่เราต้องสร้างและต้องใช้เวลากับการสร้างของตัวเราขึ้นมาเคยเป็นไหมครับนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานมือจับปากกามือวางบนแป้นพิมพ์แต่ไม่รู้จะเขียนอะไร ไม่รู้จะพิมพ์อะไรเล่น Facebook ดีกว่าพยายามนั่งจุ่มปุ๊กอยู่กับโต๊ะจะผลิตงานออกมาให้ได้แต่มันเคลดไม่ออกขับเคลื่อนออกมาไม่ได้จริงๆิงหมดแรงเคเป็นไหมครับไปทำงานตื่นไปทำงานวันจันทร์มันขาดพลังข้างไหนไปก็คือไปทำให้เสร็จตามเจดีไปแล้วรีบกลับบ้านเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านอยากจะรีบกลับเพราะว่ามันขาดแรงขับเคลื่อนใครเป็นไหมครับรับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำ แต่ไม่สามารถจะเคลื่อนผู้ตามไม้ไปข้างหน้าได้เราทำได้เพียงแค่ประคองมันเอาไว้เพราะตัวเราก็ยังต้องประคองตัวเองอยู่เลยแล้วขาดแรงปลักที่ยิ่งใหญ่จากภายในที่จะนําคนให้เคลื่อนไปด้วยนิมิตของพระเจ้าแรงดลบันดาลใจคือสิ่งสําคัญที่มันทําให้เราทําสิ่งเดิมอย่างแตกต่างคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งรอบตัวต้องเป็นคนที่มีแรงดลบันดานที่รุนแรงเพียงพอและเราเองจะส่งแรงดลบันดาลน,นี้ไปกับผู้อื่นได้ แรงดลบรรดาณนี้ไม่ได้สําคัญเฉพาะคนที่เป็นผู้นําหัวหน้าแคร์หัวหน้าหน่วยมันไม่ได้สาคัญสำหรับคนที่เฉพาะเป็นเสเยบานแต่แรงดลบันดาณนี้สําคัญสำหรับคริสเตียนทุกคนเพราะเราทุกคนคือผู้นําเองไหมครับเราคือผู้นําในครอบครัวของเราเราคือผู้นําในที่ทํางานของเราเราคือผู้นําในสังคมของเราแล้วเราต้องส่งผ่าอิทธิพลบางอย่างไปกับคนที่อยู่รอบตัวของเราแล้วกำลังส่งอิทธิพลที่ทาให้บางคนที่อยู่รอบตัวเมื่อคุยกับเราเขามีกําลังขึ้นหรือคุยกับเราเสร็จแล้วเขารู้สึกท้อแท้กับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม ทุกคนเคยประสบเหตุการณ์นี้คือขาดแรงดนบันดาลแรงผลักข้างในเราก็ตื่นไปทํางานไปทําหน้าที่แต่มันเหนื่อยและมันล้าเรามีความรู้สึกมันหนูที่มันวิ่งถีบจากแล้วมันล้าเหลือเกินมือขาจะขาดแล้วแต่มันต้องวิ่งต่อไปขนาดไม่มีแรงและการขับเคลื่อนภายในครั้งหนึ่งดาวิดผู้รับใช้พระเจ้าเคยเผชิญความท้อแท้และขาดแรงดนบันดาลแบบนี้ในหนึ่งสมเอลบทที่30มสข้อหกหนึ่งเอลสามสิบข้อหบอกว่าดาวิดเป็นทุกข์หนักเพราะว่าพวกทหารพูดกันว่าจะคว้างท่านให้ตายด้วยก้อนหินเพราะจิตใจของทหารทุกคนขมขื่น เพราะเรื่องบุตรชายและบุตรจริงของพวกเขาแต่ดาวิดมีกำลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาในตอนนั้นดาวิดไปลบค่าศึกแล้วปรากฏผู้อาาเลคมาปล้นค่ายของดาวิดเนื่องจากไม่มีผู้ชายเฝ้าผู้ชายออกรบหมดเอากว่าต้อนทรัพย์สินลูกภรรยาไปหมดเมื่อทหารของดาวิดกลับมาสู่ค่ายก็เลเยียใจเพราะว่าอุสานมีชัยชนะมาเมื่อสักครู่แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มาทั้งหมดถูกปล้นไปหมดดาวิดและทหารรู้สึกเศร้าส้อยภรรยาดาวิดก็ถูกปล้นพาไปด้วย เวลานั้นทหารโกรธและต้องการจะคว้างดาวิดด้วยก้อนหินเสียให้ตายเขารวมตัวกันบอกคว้างแม่ทัพให้ตายไปเลยนี่คือทหารที่พักดีกับดาวิดสุดท้ายจะคว้างดาวิดพระพี่บอกว่าดาวิดรู้สึกทุกข์นะเขาละเหยใจแต่อะไรที่ทําให้ดาวิดเปลี่ยนไปพระพี่บอกว่าแต่ดาวิดมีกําลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้าของท่านการที่ดาวิดกลับไปอยู่ในที่สงบเพื่อพักการพบกับพระเจ้ามันทําให้พระเจ้าเข้ามาเล่าลวมจิตใจและฟื้นคืนกําลังให้เขา และพระเยาตรัสกับดาววิจงลุกขึ้นไล่ตามกองปนนั้นถือสุดท้ายดาวิดมีกําลังขึ้นและนําทหารเหล่านั้นพลิกเปลี่ยนสถานการณ์และเอาทุกอย่างที่เสียไปกลับคืนมาได้ทั้งหมดเราเห็นว่าคนเราสาคัญที่สุดคุณจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้คุณต้องมีแรงดลบันดาลเข่างหน,นและการสร้างแรงดลบันดาลเป็นความรับผิดชอบของตัวเราที่จะต้องดึงคอเสื้อของตัวเราเองขึ้นต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้กับชีวิตของเราผมเสนอ3ออและ1มอในการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเราอแรกอธิษฐาน อธิษฐานเฝ้าเดี่ยวพักสงบนี่คือออสําคัญที่จะทําให้ชีวิตเราถูกฟื้นถูกชาร์จจากพระเจ้าทาให้เรามีกําลังทําให้เรามีแรงดนันดาลและมีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะสิ่งเดิมๆที่เราทําทุกวันเราจะมีความส,สาร้างสรรค์เพราะพระเจ้าจะตรัสพระองค์จะสาแดงและเปิดเผยบางสิ่งกับเราอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวและพักสงบสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตเราได้รับการฟื้นฟูพี่น้องแม้พี่น้องจะเจอผู้คนมากมายพี่น้องต้องมีเวลาส่วนหนึ่งคือเวลาของการพักสงบบางครั้งอาจจะเป็นการไปต่างจังหวัดสักสองวันสาวัน และพักสงบเพื่อฟื้นชีวิตของตัวเราเองไม่ใช่ไปต่างจังหวัดแล้วไปเที่ยวเต็มที่นะครับนะครับแล้วก็เล่นอะไรแบบเต็มที่จนสุดท้ายไม่ได้พักกลับมาเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมก็มีอ๋อที่หนึ่งคืออธิษฐานเฝ้าเดียวและพักสงบนี่สําคัญที่สุดและปีนี้ขาดไม่ได้เองไหมครับอ๋อที่สองคืออ่านเรื่องราวหรือพูดคุยกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่านเรื่องราวหรือพูดคุยกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจลองอ่านเรื่องราวของบางคนที่เขาสร้างแรงดลบันดาลให้กับเราได้หรือพูดคุยกับบ,บางคนที่เขาทําให้เราฟื้นฟูได้ ลองไปดูลิสต์เพื่อนคุยกับคนไหนแล้วระเหียใจทุกทีคนนั้นอาจจะเป็นคนแรกที่เราต้องถอนตัวคุยแล้วรู้สึกท้อแท้ทุกทีเหี่ยระเหียใจทุกทีอาจจะต้องถอนตัวห่างๆมาบ้างลองอ่านเรื่องราวของบางคนที่เขาสร้างแรงดนบันดาลใจให้กับเราแล้วพูดคุยกับเขาจนเรามีแรงเราค่อยไปฟื้นฟูคนที่ทําให้เราระเหียใจเหล่านั้นออที่สามที่หลายคนขาดก็คือออออกกาลังกายการออกกําลังกายมันเกี่ยวข้องกับสภาพแรงดนบันดาลใจ โดยตรงเลยทีเดียวบางคนคิดว่ามันเกี่ยวว่ายังไงแต่มันเกี่ยวกันโดยตรงเลยทีเดียวถ้าเราสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเราจะทํางานแบบขาดความสดชื่นหัวเราจะไม่แล่นปลุบปลดัดเราจะเป็นแค่เพนเทียมเราจะไม่เข้าสู่คอไอเซเว่ 7, นะเราจะไม่ได้อัพซีพียูของเรานะก็จะแบบเคลื่อนไปใช้เวลาใช้ชีวิตไปแบบไม่สดชื่นแล้วก็ไม่มีพลังแต่ถ้าเราออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอไม่ใช่ทําโฮมแล้วทิ้งขาดแล้วโฮมแล้วทิ้งขาด นะแต่ว่าทาอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเราก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็จะมีกําลังที่มากขึ้นในการสร้างแรงดันดันต่อไปและมอสุดท้ายคือมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นเมืม่อเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่นคนเราไปเจอคนที่เขายากลาบากกว่าเราเราไปเยี่ยมที่ที่ยากลาบากไปพบคนที่เขากําพร้าคนที่เจ็บป่วดเมื่อนั้นเราจะถูกจุดไฟทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราสามารถช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ นี่คือที่จะทําให้ชีวิตเราเคลื่อนใน95%้ที่เหลือได้และสิ่งที่3คือความรักต่อครอบครัวนี่คือ5%ที่ไม่มีใครทําแทนคุณได้คนอื่นจะมารักครอบครัวจะมาดูแลครอบครัวแทนเรามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่เป็นหน้าที่ที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้สําหรับเราเพราะฉะนั้นความรักต่อครอบครัวคือ5%เของชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบในเอเพซัสบปที่6ข้อที่หนึ่งึงสจงให้เกียรติบิดามารดาเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกพระปิปร์บอก นี่คือหลักทวีคูณอย่างที่ผมว่าใช่ไหมครับลงไปหนึ่งทวีคูณคือเวลาและอายุที่ยืดยาวจจานวนวันในโลกที่เพิ่มขึ้นนี่คือหลักหนึ่งของการทรวีคูณคือ5%นั้นในมุมกลับพ่อแม่ก็ต้องให้เวลากับลูกเหมือนกันเพราะนี่ก็คือการทรวีคูณเพื่อทําให้ในอนาคตเราไม่ต้องไปนั่งแก้ปัญหาของลูกในอน,นาคตและ4ก็คือการรับคมตัวเองนี่คือ5%ที่เราต้องทวีคูณตัวของเราถ้าเรารับคมตัวเองเสมอฝึกฝนตัวเองให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพเพิ่มพูนความคิดความอ่าน ให้ก้าวมากขึ้นเมื่อน,นั้นเราก็จะพบกับคานทดแรงที่ช่วยทําให้เกิดการทวีคูณขอให้เราสนใจ5%้นี้ของชีวิต1ใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวสร้างความเติบโตฝ่ายวิญญาณขึ้นมามมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องไปรับผิดชอบต่อใครแต่เป็นของตัวเราเพื่อตัวเราเองนะเพื่อเราจะได้เดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่และ2ก็คือการที่เราเองจะสร้างแรงดลบรรดาจใจให้กับชีวิตกลับไปสู่กลุ่มแคร์ในวันพุธนี้ไปแบบฟื้นฟูเองไหมครับไปพประภูพี่พี่ไปเจออะไรมา พี่ไปเจออะไรมาว่าเจอพระเจ้ามาพบพระเจ้ารับรองกลุ่มแคร์เราไฟลุกแน่นอนเองไหมครับแล้วก็สิ่งต่อมาคือความรักต่อครอบครัวและการรับคมเสมอสุดท้าย E ี E ก็คือ enjoyment principle หรือหลักแห่งความสุขใจ enjoyment principle หรือหลักการแห่งความสุขใจหลักการนี้สอนเรื่องการใช้เวลากับเราว่าการใช้เวลานั้นต้องใช้เวลาอย่างมีความสุขใจไม่ได้บริหาร ด้วยความตึงเครียดถ้าเราใช้เวลาด้วยความสุขทุกวันของเราจะวิ่งยิ่งทวีคุณค่าขึ้นถ้าเราใช้ทุกวันจะมีความสุขทุกวันจะยิ่งทวีค่าขึ้นในตัวของมันบ่อยครั้งที่เราบริหารเวลาดีแต่เป็นไม่ครับเราเครียดวางตารางเวลานัดหมายเยอะมากแล้วเราเครียดเดี๋ยวเสร็จนี้ต้องไปต่อน,นั่นเราเริ่มตาวาดเราเริ่มเป็นเหมือน หมีที่มันแบบถูกแย่งลูกไปนะพร้อมตะปบทุกคนรอบข้างใบหน้าเราเบึ้งตึงเราเครียดนะครับแล้วไม่ได้ฉายพระสิริพระเจ้าไปเราบริหารเวลาดีแต่มีความกังวลล้อมกรอบเราอยู่เสร็จเรื่องหนึ่งแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาใหม่หลักของการบริหารเวลาในข้อนี้อีที่สําคัญก็คือความสุขในการใช้เวลาทุกเวลาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้น ทุกวันสิครับขอบคุณพระเยซูสำหรับปัญหาที่มาเพื่อให้เราแก้ไขขอบคุณสำหรับความจํากัดที่เราทาให้เราเรียนรู้ว่ามันจะมีการช่วยกู้ความจํากัดคือพระพรพระพรไม่ใช่แค่ความราบรื่นแต่พระพรคือความจํากัดที่เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั่งทานอาหารด้วยความรู้สึกสบายใจบ้างไม่ใช่รีบอัดจนกระทั่งไม่รู้เลยว่ากินอะไรไปเมื่อสักครู่ไม่ใช่เร่งรัด เดินอย่างรวดเร็วนัดหมายเรยคุยชุบชับช,ชุบช,ชับชุบชับชับชีวิตอย่างกับอะไรที่มันต้องแบบเค้นทุกอย่างออกมาทั้งหมดผมว่ามันก็จะได้สามหลักแรกแต่มันขาดหลักที่สามแต่ถ้าคนมีความสุขกับสิ่งนั้นก,ก็ถือว่าเป็นพิธีของเขาเขามีความสุขกับการชุบชับก็ได้ <c oughs> แต่ผมเชื่อไม่ค่อยน่าจะมีใครมีความสุขกับการตวาดกันหน้าบึง้งตึงมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานมีความสุขกับคนที่เขาไม่สมบูรณ์ในกลุ่มแคร์เรานะฮะมีความสุขกับที่ทํางาน มีความสุขกับวันจันทร์ไม่ใช่เฉพาะวันศุกร์เอมเอมนไหมครับ <c oughs> นะแต่โอ้โหเกียดตวันจันทร์แล้วก็มีความสุขวันศุกร์จะมีความสุขแค่สองในเจ็ดของชีวิตจริงไหมครับ <c oughs> แต่ถ้ามีความสุขกับทุกวนันทาสิ่งที่เรารักทําสิ่งที่พระเจ้านําไปคุ้มทรัพย์เราก็มีความสุขเจ็ดเต็มส่วนของชีวิตเราใช้ชีวิตทุกวันอย่ามีความสุขอย่าไปรีบเร่งกับทุกอย่างเสมอถ้าเรารีบเร่งกับทุกสิ่งในชีวิตเรามักจะพลาดส่วนสําคัญของชีวิตคือการสร้างความทรงจา เวลาเรารีบอะไรมากๆเราจําไม่ได้ใช่ไหมการรีบเร่งกับทุกอย่างชีวิตจะพลาดส่วนสําคัญคือการสร้างความทรงจําเมื่อเราแก่เท่าลงเราจะพึ่งพาความทรงจําของเรามากเป็นพิเศษเราจะใช้ความทรงจําถึงเรื่องนั้นๆเราจะพูดถึงช่วงเวลาที่ดีมีความสุขถ้าหากเราไม่ใช้ช่วงเวลาขณะกําลังมีแรงเนี่ยกับการสร้างความทรงจําที่ดีพอถึงวันแก่ชราเราจะมีความทรงจําที่ดีน้อยเกินไปให้เราลึกถึงและมีความสุข,ขกับมัน มีคนหนึ่งกล่าวบอกว่าคุณสามารถจะชื่นชมกับชีวิตได้อย่างน้อยสองครั้งหนึ่งครั้งแรกคือครั้งที่เมื่อสิ่งดีนั้นเกิดขึ้นและครั้งที่สองคือเมื่อคุณได้ระลึกถึงสิ่งดีนั้นในความทรงจําของตัวเองคุณจะชื่นชมกับชีวิตสอง,งครั้งหนึ่งคือเมื่อสิ่งดีเกิดและสองคือเมื่อคุณระลึกถึงมันในความทรงจําอย่าให้เรากลายเป็นคนที่เน้นประสิทธิภาพจัดจา๋าในสังคมที่เน้นประสิทธิภาพจนเรากลายเป็นคนที่เป็นศัตรูกับคนเตมไปนหมด เราคอมเมนต์เราไม่าพากวิจารเราตวาใส่คนเราเงิยบเงียใส่คนแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเราจะไม่มีความทรงจําที่ดีกับที่ทํางานนั้นกับกลุ่มแค่นั้นกับคริสตจักรกับสิ่ง่นต่างถ้านริงจริงสิ่งนี้คือพระพรที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราให้เราผ่านปี2013นี้แบบเป็นปีที่ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและมีความสุขสิครับส่วนใหญ่เมื่อเราเรียนหลักการบริหารเวลาเราจะมักจะรู้สึกมันอะไรมันเครียดแต่จริงๆหลักที่สําคัญของการใช้เวลาคือเวลาคือชีวิตและชีวิตคือของขวัญของพระเจ้า และพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตแบบมีสันติสุขในพระเจ้าท่ามกลางความยุ่งเหยิงความวุ่นวายของชีวิตเราไม่รู้ว่าอะไรจะมาอะไรจะไปเราต้องการเวลามากกว่านี้แต่เรายังคงเหน็ดเหนื่อยอยู่วันนี้การเพิ่มปเวลาไม่ใช่แค่การขยาย24ชั่วโมงเราให้เพิ่มขึ้นแต่มันเรียกร้องให้เรากลับไปทบทวนการใช้เวลาของเราที่ผ่านมาและปรับมันให้มันใช้ให้เหมาะสมดีและมีความสุขด้วยกันสิครับจงใช้เวลาของคุณอย่างให้เกียรติพระเจ้าเอเมนนะครับ ใช้เวลาของเราอย่างให้เกียรติพระเจา้าเพราะเวลาของเราเป็นของพระเจา้าใช้มันอย่างให้เกียรติพระเจา้าอย่าเอาเวลาไปนั่งทําสิ่งที่มันไม่ใช่น้ําประทัยพระเจา้าใช้เวลาอย่างให้เกียรติพระเจา้า T treasure ก็คือคุณจะมีเวลากับสิ่งที่คุณเห็นคุณค่าเสมอ I investment invest ก็คือคุณจะลงทุนในสิ่งที่เป็นของพระเจา้าและมันจะลงอยู่นิรันด์ multiplication m จงลงทุนในส่วน5%เนั้นที่ทวีคูณได้ความเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณ การสร้างแรงขับเคลื่อนภายในใจ,ใจิตใจครอบครัวและการรับคมตนเองเสมอและ E enjoyment principle คือการใช้ทุกเวลาอย่างมีความสุขชื่นชมกับประสบการณ์ที่เข้ามาเพราะเมื่อผ่านไปแล้วคุณจะไม่มีโอกาสสัมผัสป,ประสบการณ์นั้นเป็นครั้งที่สองซ้ำอีกให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาที่พระเจ้าให้กับเรา